านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสำหรับงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะก็คืองานเริ่มต้นทำความดีด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาว Business Line and Life ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในแต่ละปีแต่ละปีนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ได้เลือกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีโรคอาการลมชักนั่นเองนะคะโดยทางโรงพยาบาลเด็กเองนะคะทางคุณหมอก็บอกมากับทางพี่ม่อนเองนะว่าอยากได้อุปกรณ์แพทย์นะคะที่สามารถจับในเรื่องราวของการตรวจพบอาการโรคลมชักกับเด็กนะคะที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ EEG นั่นเองนะคะในวันงานนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ที่โรงแรมมาริน เหมือนเดิมค่ะบัตรราคา 3,900 บาทนะคะก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเลยพี่ม่อนก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันนะคะช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะนักทุนทุกท่านนะคะก็กลับมาในช่วงเวลานี้กันนะคะในเรื่องราวของความรู้การลงทุนนั่นเองนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็อยากพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life แต่ละช่วงที่ผ่านมานะคะก็คงได้รับความรู้กันมากมายนะคะสำหรับช่วงนี้เป็นพิเศษครั้งหนึ่งนะคะหลายๆท่านที่เคยติดตามก็คงจะคุ้นชื่อนี้กันอยู่นะคะส่วนท่านที่ไม่เคยติดตามนะคะพี่ม่อนลองให้ติดตามดูนะคะกับทางด้านข้อมูลความรู้การลงทุนกับ The Ghost นั่นเองนะคะว่า The Ghost จะมีวิธีการอะไรแบบไหนนะคะที่จะเป็นประโยชน์และตอบสิ่งที่นักทุนต้องการรู้หรือตอบในใจที่นักทุนต้องการถามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเราไปทักทาย The Ghost กันอีกค่ะสวัสดีค่ะ The Ghost ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับสวัสดีท่านที่ติดตามรายการนะฮะค่ะ Business Right นะครับนะฮะด้วยดีแล้วก็ตามความเรียบร้องด้วยนะฮะก็เท่าที่คุณม่อนนะให้ข้อมูลมาก็มีคนอยากให้ The Ghost ได้เข้ามานะครับช่วยแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องการลงทุนนะเรื่องสิ่งที่ผ่านมานะฮะเป็นภาพสะท้อนนะครับก็เด็กเองก็คงจะก็เกินก่อนนะครับว่าทุกท่านครับนะฮะรายการ The Ghost คงต้องอยากใช้เรียกว่าภาษาง่ายๆสบายๆ คุยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับ แล้วก็ไม่ให้มันซับซ้อนนะครับไม่ให้มันยุ่งยากนะครับทำให้ทุกคนยากลำบากในการที่จะต้องเข้าใจนะครับอยากให้รู้สึกว่าฟังกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วอะไรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะครับก็สามารถที่จะไปวัดผลแล้วก็ดูเรื่องของการลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เดอะโค้ชอยากที่จะให้นักทุนได้ติดตามกันนะคะส่วนพวกเราเองก็ต้องอยากได้ความรู้จริงๆนะคะและเป็นความรู้ที่เอาไปทำได้คิดได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้แล้วคนก็อยากสงสัยนะคะเดอะโค้ชว่าเดอะโค้ชเองนะคะเป็นใครมาจากไหนอยู่ตรงไหนเหรอคะอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์นะฮะตั้งแต่ปี2520ค่ะครับถ้าเบ็ดเสร็จก็41-42ปีครับก็อยู่ในธุรกิจนี้มาตลอดเวลานะครับผ่านร้อนผ่านหนาวล้มลุกคลุกคลานนะครับถ้าเท่าอายุคนนี่ก็หมายความว่าเกินครึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วชีวิตก็ชอบในธุรกิจนี้นะฮะรักในธุรกิจนี้นะครับก็ทำงานอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องหุ้นโดยตรงครับดูหุ้นโดยตรงประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดนี่ต้องเข้ามาก็ตั้งแต่นั่นแหละครับรุ่นแรกๆนะครับรุ่นสมัยที่เคาะกระดานเป็นเทรดเดอร์นะครับตั้งแต่สมัยสยามสแควร์ค่ะครับห้องสี่เหลี่ยมสยามห้องสี่ครับสยามสแควร์มาถึงเทรดไม่ทันสมัยก่อนนี่ลูกค้าก็ไปช่วยเทรดให้เทรดเสร็จก็มาส่งบอกว่ารีบไปเรคคอร์ดกับคู่กรณีให้เพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าตลาดแรกๆเป็นตลาด
ช่วงต้นๆ นะครับรุ่นบุกเบิดนะฮะถ้ายุคนั้นก็มายุคต่อมาก็จะเป็นสินธรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตึกสินธรแล้วก็สินธรแล้วก็รัชดาครับปัจจุบันนี้ก็คือตึกตลาดหลักทรัพย์รัชดาใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับนั่นก็คือการเติบโตการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะมีหลักทรัพย์ที่เข้ามาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการระดมทุนนะฮะส่งเสริมให้ธุรกิจหลักทรัพย์นะครับเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับครั้งแรกเลยนะฮะเห็นบอกดูโค้ชข้อกระดานอยู่ที่สยามสแควร์สยามสแควร์ครับจำได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่เขาซื้อเขาขายหุ้นตัวอะไรคะตัวแรกสมัยก่อนก็คงจะไม่กี่หลักทรัพย์นะฮะต้องเรียนจะเป็นกลุ่มธนาคารใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาจดทะเบียน อย่างธนาคารเทพปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นหลักๆนะฮะที่ยังคงอยู่นะครับหุ้นหลักๆเลยใช่ไหมคะหุ้นหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นหลักๆนะครับนอกนั้นก็จะมีที่ล้มหายตายจากไปก็มีเยอะแยะนะครับแต่ยังมีชีวิตรอดก็ที่มีชีวิตรอดก็ยังพอประคับประคองไปนะครับก็อยู่ที่ว่าอย่างที่เรียนครับว่าถ้าหุ้นในระดับ40-50 ปีผมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเกรด1ก็คือหมายความว่าธุรกิจสามารถสร้างตัวแล้วก็เติบโตต่อเนื่องในระดับอายุขนาดนั้นได้เนี่ยนะฮะเธอว่าธุรกิจยั่งยืนโดยการเติบโตต่อเนื่องอยากรู้ค่ะคืออยากเห็นภาพนะคะว่าหลายๆคนหลายๆนักทุนเองไม่รู้ว่ามีความอยากรู้เหมือนพี่ม่อนบ้างหรือหลายท่านเห็นแล้วก็แล้วตามคือวิธีการเขาซื้อเขาขายเขายังไงในยุคนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมมติว่ามีบริษัทสมาชิกอยู่30บริษัทนะครับทุกบริษัทก็จะมีเจ้าที่เทรดเดอร์นะครับก็จะไปเรียกคู่กรณีก็คือหมายความว่าต้องการซื้อทางกรุงเทพราคาเท่านี้นะครับมีคนด้านผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยต้องไปจดหมายเลขสมาชิกตัวเองอย่างเช่นม่อนอยากซื้อหุ้นแบงก์เทพสมมติคุณม่อนมีอยากซื้อธนาคารเทพนะครับสมาชิกเบอร์แรกที่ขึ้นบิดออฟเฟอร์หมายความว่าราคาเสนอซื้อและเสนอขายเนี่ยถ้าต้องการซื้อเราก็ต้องไปซื้อที่ราคาเสนอขายถูกไหมฮะงั้นหมายความว่าสมาชิกระดับที่1เนี่ยจนถึงระดับที่เขียนไว้อยู่เนี่ยจดแจ้งไว้เนี่ยว่าต้องการขายหุ้นราคาเท่านี้นะครับใช่ครับในราคานั้นเนี่ยแล้วเรารู้ไหมว่าใครขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้เบอร์สมาชิกแต่เราไม่รู้มันรู้ไหมว่าคนขายมันคือใครก็ต้องไปเรียกต้องรู้จักกันก่อนครับต้องไปเรียกขนาดนั้นเบอร์นะครับโอ้โหสุดยอดจะมีการแย่งคิวกันอ๋อเหรอนะครับจะมีแย่งคิวกันนะครับสมมติว่าในหุ้นถ้าสมมติเดี๋ยวนี้เบอร์สมาชิกอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามีการที่ล้มหายตายจากไปบ้างแล้วก็มีการอยู่เบอร์อะไรคะผมอยู่เบอร์6ครับสมัยก่อนเบอร์6นี่อะไรนี่พัฒนาธุรกิจครับพัฒนาธุรกิจอ๋อนั่นก็มาแต่ดั้งแต่เดิมเลยใช่ไหมคะดั้งเดิมครับตั้งแต่เริ่มต้นก็นะครับถ้าคุยไปคุยมาเดี๋ยวหลายท่านที่เป็นรุ่นเดิมๆก็คงจะได้ยินเสียงเดอะโกลด์ก็คงจะเอ๊ะก็คงจะเราไม่ผิดไม่ได้ยินรุ่นม่อนยังไม่เคยได้ยินเลยพูดแล้วฟังนะคะเดอะโกลด์ก็พอเช้าเปิดตลาดเนี่ยก็จะมีคนจดแจ้งนะครับราคาที่อยากซื้อกับอยากขายสเปซของราคาก็จะเป็นเหมือนกับสเปซปัจจุบันเนี่ยฮะใกล้เคียงปัจจุบันนะฮะแล้วจำนวนหุ้นเขาก็จำนวนหุ้นก็คือจะวางขายวางซื้อเท่าไหร่ก็ต้องขายได้แค่20บอร์ดล็อตแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้คนระดับที่2เนี่ยได้ขายอีก20บอร์ดล็อตของในสเปซนั้นๆนี่คือยังไง20บอร์ดล็อตสมมติว่าผมขายได้ 20,000 หุ้นงั้นพอผมหมดที่ 20,000 เป็นบล็อกเหมือนสมัยปัจจุบันที่จริงใช่ครับใช่ถ้าอธิบายเข้าใจค่ะเป็นบล็อกพอหมด 20,000 ก็ต้องให้คิวคนที่2พอคนที่2มีคนมาซื้ออีก 20,000 ก็ต้องเปิดให้คิวที่3แล้วก็ลงไปต่อท้ายโอ้เป็นการกระจายบล็อกเทรดก็ไม่ได้ใหม่เด็กก็เหมือนโบราณที่ไม่ใช่ค่ะเหมือนสมัยก่อนที่เดอะโกสเทรดกันใช่ใช่ครับอ๋อไอ้พวกบล็อกเทรดก็เหมือนกันแต่นี่มันเป็นแค่ว่าต้องใช้คนอาศัยคนก็คือตัวเทรดเดอร์ที่ไปกระจายตกลงว่าคุณเอาเท่าไหร่ 20,000 หุ้น 18,000 หุ้นอีก 2,000 อีก 2,000 คนเสนอมา 2,000 20,000 เอ้ย 20,000 คือ by order เนี่ยส่งจากสำนักงานใหญ่ที่เป็นสายฮอตไลน์เข้ามาเนี่ยนะฮะซึ่งเราเองก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็รู้แค่คำสั่งว่ามีให้ซื้อนะฮะหุ้นนี้หุ้นนั้นจำนวนเท่านี้ราคาเท่านี้นะครับเราก็ไปดำเนินการถ้า
ณราคาตลาดมันสามารถซื้อขายได้ก่อนแล้วใช่ไหมฮะเราก็ถ้าซื้อเราก็ไปติดต่อคนขายถ้าขายเราไปติดต่อคนซื้อมันก็จะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาแล้วคนโครงการคือเดอะโก้ใช่ไหมฮะใช่ครับคนตัวแทนถึงนั้นเดอะโก้ก็ต้องรู้ว่าคนซื้อคือใครคนขายคือใครรู้แค่เบอร์สมาชิกแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าหรือว่าบัญชีเขาคือใครแต่เราเมื่อดีลในฐานะที่เป็นตัวแทนบริษัทแล้วเนี่ยแทนลูกค้าแล้วเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีการลงเรคคอร์ดก็คือเหมือนกับลงบันทึกรายการประจำวันคล้ายๆลงบันทึกประจำวันว่าณเวลาเท่านี้10โมง2นาทีผมได้ซื้อหรือขายกับคู่กรณีผมหุ้นตัวนี้ราคาเท่านี้จำนวนเท่านี้แล้วก็ต่างคนต่างก็เซ็นกำกับกันไว้โค้ดเขียนมือเลยเหรอเขียนด้วยมือฮะสมัยก่อนต้องขายด้วยมือครับเพราะทุกอย่างมันต้องใช้แมนนวลหมดนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นช่วงต้นๆเนี่ยเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ของบ้านเราจนกระทั่งมีคนไปนิยามผิดๆว่าตลาดหุ้นมันเป็นบ่อนการพนันหรือเปล่าเพราะว่าการขึ้นลงของมันเนี่ยมันหวือหวามันหวือหวามากนะครับแต่วิธีการเกิดของตลาดหุ้นมันไม่ใช่มันต้องมีคนตั้งใจซื้อคนตั้งใจขายใช่ครับแล้วคนจะขายก็ต้องมีใบหุ้นคนจะซื้อก็ต้องมีเงินสดก็ต้องมีเงินที่อยู่ในบัญชีนะครับเพียงแต่สมัยก่อนมันทำด้วยแมนนวลด้วยมือทำด้วยแมนนวลนี้ก็เวลาผมจะขายผมเอาหุ้นต้องมาฝากต้องหอบมาต้องหอบมาวางไว้นั่นเพื่อตรวจสอบก่อนว่าหุ้นนั้นเนี่ยปลอดภาระหมายความว่าหุ้นนั้นไม่ได้ติดจำนองจำนำหรืออะไรใครอะไรทำนองนี้ถูกไหมฮะถูกไหมฮะก็ตรวจสอบแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนว่าโอเคฝากอยู่ในชื่อเขาค่ะนะเขามีจำนวนเท่านี้ถ้าวันนั้นเขาจะขายโอเคหุ้นตัวเนี้ยถือว่าปลอดเนี่ยสามารถขายได้ทันทีคนซื้อเองก็ต้องเชื่อว่าบัญชีเขาที่เขาส่งคำสั่งเข้ามาเนี่ยผ่านสำนักใหญ่หรือผ่านสาขาเราก็ดีเนี่ยลูกค้ารายนี้มีตังจริงมีเงินจ่ายจริงเพราะมันมีดีโพซิตวางเหมือนสมัยก่อนหรืออาจจะเป็นแคชบาลานซ์ในปัจจุบันที่เกิดบัญชีนั้นขึ้นมานะครับสามารถชำระเงินได้ภายใน3วันทำการข้างหน้าที่บวก3ชำระที่บวก3ครับเหมือนตอนล่าสุดตอนนี้เร็วขึ้นนะฮะ22ใช่ครับใช่ครับตอนนั้น4บวก3ก็หมายความว่าโอเคเคลียร์กันแล้วค่อยเอาเงินซื้อวันจันทร์จ่ายเงินวันพฤหัสนะครับก่อนเที่ยงมีเบี้ยไหมฮะยุคใบหุ้นยุคต้นๆผมเชื่อว่ารายการพวกนี้คงไม่เกิดจะมาเกิดปัญหามากๆก็คือในระบบของมาร์จิ้นในการให้กู้ยืมซึ่งสามารถมีการเขาเรียกกำลังซื้อมันเพิ่มขึ้นนะครับยุคนี้ตอนที่บูมแล้วทุกคนก็นะครับแต่ตอนยุคของ The Ghost ตอนยุคนั้นยังไม่เท่าไหร่เป็นเพียวเงินสดก็ยังเป็นเพียวเพราะว่าการซื้อไม่ได้มากคนรู้จักยังน้อยอยากรู้จังเลยว่าคนแรกที่ซื้อหุ้นคือใครแล้วหุ้นที่ขายตัวแรกในประเทศไทยคืออะไรคงเดี๋ยวแปะดูใน Google ได้ไปดูใน Google ได้งั้นช่วงนั้นเองก็อย่างที่เรียนครับว่าเรื่องตลาดทรัพย์เองก็จำเป็นต้องออกไปเผยแพร่ค่ะยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่จะต้องออกต่างจังหวัดนะครับไปนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ไปสุราษฎร์ธานีตอนสมัยไปหาดใหญ่นครศรีธรรมราชเพื่อไปให้นักลงทุนหรือที่สนใจเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยมีตลาดทรัพย์นะวิธีการซื้อขายตลาดทรัพย์เป็นอย่างนี้นะกระบวนการชำระเงินเป็นอย่างนี้นะเริ่มต้นของการเปิดบัญชีเป็นอย่างนี้นะสิทธิ์ที่คุณจะได้เป็นอย่างนี้นะนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนเป็นเรื่องก็เหมือนปัจจุบันที่ทำกันนะที่บล็อกออกไปเดินสายหาลูกค้าครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าฐานตลาดก็ฐานลูกค้ามันก็คงต้องกระจายขึ้นครับโอ้โหได้ความรู้มากเลยนะในสิ่งที่เดอะโค้ชคิดว่าพูดไปไร้บอยแต่พวกเราอยากรู้จริงๆนะเรานั้นมีอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วภาพนะขอบคุณมากเลยนะที่ได้เดอะโค้ชซึ่งคนเห็นภาพแล้วก็มีประสบการณ์จริงในช่วงเวลานั้นมาเล่าให้เราฟังเรื่องจริงนะฮะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เขาเรียกอารมณ์ของการซื้อขายตอนโน้นกับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะผมว่าต่างกันไหมคะผมว่ามันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นสมัยก่อนเวลาเขาจะซื้อขายเพราะอะไรข่าวนะครับข่าวเรื่องข่าวลือข่าวอินไซด์ข่าวเรื่องไม่ตั้งแต่เดอะโค้ชแมตช์มาแมตช์อะ BBL SCC อะไรเงี้ยครับเรื่องหนึ่งอย่างที่เรียนครับว่าสมัยตอนนั้นเองเนี่ยนะครับเรื่องผลประกอบการเป็นตัวที่ทุกคนนำพิจารณาเรื่องผลนะครับในยุคนั้นเขาคนนึกอย่างนั้นเลยเหรอเขาก็ยังนึกแค่ตรงนั้นนะครับกับเรื่องการลงทุนที่ว่าถ้าเขาได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถ้าอยู่ในเรทที่อัตรา 4% หรือ 6% นะครับที่เหมาะสมก็ยังดีกว่านี่นั่นนะครับกับการเติบโตของธุรกิจที่มันจะขึ้นมานะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยวิธีการคิดและวิธีการคำนวณในเรื่องของไอ้ตัว PE ก็ดีเนี่ยนะครับมันเริ่มกลับเข้ามา
ทำให้รู้ว่ามูลค่าของมันเนี่ยใช่ครับมีเริ่มค่อยเรียนรู้ค่อยพัฒนาขึ้นนะครับสมัยก่อนหุ้นอาจจะเสมอแค่ PE หรือมาจาก PE ไม่กี่เท่าใช่ครับจากราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลใช่ครับนะฮะพอหลักการหรือเรื่องของสารการคำนวณวิคิดวิธีการมองมุมมองที่เพิ่มขึ้นทิศทางของนักลงทุนก็จะเปลี่ยนไปก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนี่เดี๋ยวเขาเห็นภาพแต่ละช่วงเลยนะคะใช่ครับมันก็จะเป็นอะไรตามที่อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเราเปิดตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ยุคต้นแรกก็เหมือนเด็กใบเบาะเหมือนเด็กแรกต้องปั้นใส่ซื้อบริสุทธิ์เนาะเออใส่ซื้อบริสุทธิ์อยากกินก็กินอยากร้องก็ร้องก็ร้องก็คือหิวนมนะครับหรือไม่ก็อยากจะขายเงินมาขายหุ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะงั้นไอเดียการพัฒนาตัวเนี้ยหรือการที่เปลี่ยนแปลงมาบนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าตอนนี้ประมาณ40กว่าปีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับแต่ละช่วงของเติบโตของอายุของนั้นก็คือเริ่มเดินเริ่มวิ่งเริ่มเข้าเนสเซอรี่เหมือนอย่างวันศุกร์ที่เราได้คุยกันนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นไปมัธยมประถมนะฮะแล้วก็ขึ้นไประดับมหาวิทยาลัยตอนนี้การพัฒนาการที่ดีเนี่ยนะครับองค์ความรู้สำคัญที่สุดการลงทุนนะครับงั้นเครื่องมือเนี่ยครับสารพัดมีความหลากหลายเยอะมากนะฮะคุณม่อนที่ทุกคนสามารถที่จะกอบโกยแล้วก็โลกของไอ้โซเชียลมีเดียโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของไปเร็วอะไรก็ตามเนี่ยคือเราขยับปั๊บคนอื่นรู้เรื่องหมดเลยใช่ครับ งั้นตอนนี้อย่างที่เรียนครับว่า อะไรก็ตามที่มันเคยทุกคนเกิดความกลัว นะครับสิ่งพวกนี้มันสามารถกำจัดความเสี่ยงลงได้นะครับด้วยการเรียนรู้ตรงนี้ฮะ The Growth ก็จะมาคุยครับว่าให้รู้ว่าเคล็ดลับความประสบความสำเร็จเนี่ยในการลงทุนหรืออยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยนะสามารถที่จะชนะมันได้นะครับด้วยองค์ความรู้อันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่สองคือทุกคนควรจะต้องมีวินัยหัวใจสำคัญที่สุดนะฮะวินัยที่ก็คือเชื่อและยึดถือในกฎเกณฑ์บนความถูกต้องของการลงทุนที่ดีนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการแบ่งนะครับ3เรื่องตัวนี้จริงๆวันนี้คุยกับเดอะมอนคุณมอนว่าจะมาเกริ่นให้ทุกคนนะฮะได้เข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วก็เราจะเดินลึกแล้วเราจะช่วยกันประคองว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันไปไหนสามารถพัฒนาสามารถต่อเนื่องและต่อยอดอะไรไปได้อีกนะครับซึ่งหวังว่าคงจะให้ความรู้นะครับไม่จำเป็นนะฮะว่าเชื่อเดอะโกสต์เพราะเดอะโกสต์เองไม่ได้แค่นั่นเพียงแต่จะมาแค่ให้คนได้ศึกษาหรือต่อยอดอะไรก็ตามเนี่ยฮะได้ชี้แนะว่าอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับต่อไปการลงทุนข้างหน้าครับก็เดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นอ่ะขอแบ่งปันประสบการณ์เดอะโกสต์มาก่อนได้ไหมคะเพราะอยากรู้จริงๆ คือหลายท่านอาจจะรู้แล้วแต่เรายังไม่รู้อ่ะขออนุญาตนะคะนักทุนกับคุณผู้ฟังนักทุนหลายๆท่านนะคะค่ะดูโค้ดค่ะตั้งแต่ชีวิตกระโดดเข้ามาสู่วงการตลาดหุ้นครั้งแรกที่เกิดไครซิสประเทศไทยดูโค้ดจำได้ไหมไครซิสประเทศไทยหรือไครซิสตลาดหุ้นก็ได้ค่ะตลาดหุ้นที่ทำให้ก็จะมีแบ็คบันเดย์ใช่ไหมฮะแบ็คบันเดย์ที่เกิดสงครามที่เกิดกับประเทศไทยครั้งแรกเลยเหรอคะก็ช่วงนั้นรู้สึกจะหุ้นลงมา3ฟลอร์นะ3-4ฟลอร์แบ็คบันเดย์คือน่าจะมีช่วงแบล็กมันเดย์นะครับแล้วก็เรื่องจะมีพฤษภาธมินนะครับสัดดำด้วยใช่ไหมสัดดำใช่ครับตรงนั้นอย่างที่เรียนครับเคยได้ยินนะคะแล้วชาเงินทุนอะไรมีไหมก็มีเงินดำอะไรไม่รู้นะก็มีเรื่องลดค่าเงินเรื่องราคาเงินทุนอันนั้นก็จะทำให้เนื่องจากระบบมาที่ปล่อยไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมาจิ้นเกิดยุคไหนนะมาจิ้นน่าจะเกิดยุคประมาณ2524-26แถวๆนี้พังเลยใช่ไหมก็ราชาเงินทุนล่มนะครับราชาเงินทุนแต่นี้ทำให้มันสะดุดทั้งเป็นห่วงโซ่ระบบที่ยันเพราะว่าจากหุ้นหนึ่งราคาก็ไม่แน่ใจนะครับจน 2,000 กว่าบาทนะครับล้มแล้วก็พอล้มนะฮะก็จะฉุดให้ในสถาบันการเงินด้วยกันเองที่มันพันกันไปพันกันมาเนี่ยนะครับแต่ตลาดหุ้นไทยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะก็อย่างที่บอกฮะถ้าเป็นเด็กเวลาวิ่งก็คงต้องมีล้มบ้าง
ครับแต่ล้มแล้วสามารถลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถที่จะตั้งต้นแล้วก็เก็บสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดนะครับสามารถที่จะทำให้เข้มแข็งขึ้น Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสำหรับงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะก็คืองานเริ่มต้นทำความดีด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาว Business Line and Life ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในแต่ละปีนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ได้เลือกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีโรคอาการลมชักนั่นเองนะคะโดยทางโรงพยาบาลเด็กเองนะคะทางคุณหมอก็บอกมากับทางพี่ม่อนเองนะบอกว่าอยากได้อุปกรณ์แพทย์นะคะที่สามารถจับในเรื่องราวของการตรวจพบอาการโรคลมชักกับเด็กนะคะที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ EEG นั่นเองนะคะในวันงานนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ที่โรงแรมมาดารินเหมือนเดิมค่ะบัตรราคา 3,900 บาทนะคะก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเลยพี่ม่อนก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันนะคะช่วงเจาะลึกคนธุรกิจผมก็อยากได้ไอเดียจากโกสเหมือนกันนะครับว่าแต่โกสผ่านมาหลายร้อนหลายหนาวหลายเหตุการณ์ครับแล้วรอดมาได้ไงรอดมาได้ยังไงสิ่งที่รอดมาได้อย่างนี้ครับว่าบางทีการเฉยหรือการดิ้งเนี่ยก็เป็นการลงทุนนะครับนะครับถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ถึงจุดที่เราคิดว่ามันครบวงจรของตลาดหุ้นนะครับถ้าทุกคนเฝ้าติดตามนะครับลองกลับดูถ้าวันนี้ว่างๆทุกคนกลับไปดูเปิดเซตนะฮะกราฟว่าไซเคิลของตลาดนะฮะแล้วก็ไปลองขีดวงของไซเคิลดูจะเห็นไซเคิลของตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นวงจรแต่ละช่วงจะเป็นช่วง7ปีก็ดี12ปีหรือ15ปีก็ดีเนี่ยนะครับนะฮะว่าการปรับฐานขึ้นแต่ละช่วงใช้เวลากี่ปีการเดินขึ้นใช้เวลากี่ปีการปรับตัวลดลงใช้เวลากี่ปีแล้วกลับมาเซตอัพใหม่แต่ละช่วงกี่ปีนะครับอันนั้นก็คือคล้ายๆวงจรชีวิตซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลกก็เป็นนะฮะไม่ใช่ตลาดบ้านเราเราเกิดใหม่เนี่ยเรากลับดูง่ายด้วยซ้ำเพราะเราอายุแค่40นะฮะ40ปีถ้าเป็นหนุ่มก็คือช่วงวัยที่เริ่มมั่นคงอายุของตลาดหุ้นไทยค่ะเริ่มมั่นคงขึ้นนะครับถ้าถึงว่าทำงานมาก็น้อยผ่านประสบการณ์การทำงานมา20ปีแน่นอนนะฮะเหมือนกับชีวิตคนหนึ่งนะครับที่เริ่มเข้าใจนักลงทุนเริ่มเรียนรู้นักลงทุนผ่านบทเรียนนะครับหลายอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนมาปรับปรุงแก้ไขตลาดทรัพย์เองก็ปรับปรุงก.ล.ต.เองก็มีกฎเกณฑ์ตั้งตุ่มขึ้นตรงไหนคือช่องโหว่ช่องว่างนะครับก็จะช่วยให้นักลงทุนได้มีความเขาเรียกฮะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพัฒนาไปนะครับมีการคุ้มครองมีการควบคุมมีการดูแลที่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะจนกว่าทุกอย่างจะเดินหน้าได้เต็มที่นะครับคุณม่อนฮะค่ะเมื่อกี้ได้คอนเซปต์หรือโค้ดเลยนะครับที่บอกว่าการเฉยหรือการนิ่งก็เป็นการลงทุนนะนักลงทุนครับตอนนี้เดี๋ยวจะพูดเร็วไปว่าช่วงนี้นั่งรอนั่งรอได้ค่ะนั่งรอก็เวลาจะเวลาเราคุยกับปรมาจารย์นะนักทุนนะบางทีเราแบบนะนั่งรอสิ่งที่เราถามไปท่านปรมาจารย์เดอะโกสบอกมาเฮ้ยมันเป็นไอเดียแนวคิดที่แบบเราลืมใหม่นะบางทีเราลืมนี่แหละเขาเรียกประสบการณ์แท้ๆประสบการณ์จริงๆก็จะเป็นอีกตัวนำทางนะท่านทุนที่จะช่วยให้เราหาทางหรือมาหาเราไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจได้การอดทนรอคอยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแม้กระทั่งหุ้นขาขึ้นแล้วก็หุ้นขาลงอดให้มันขึ้นไปสุดนะครับสำคัญที่ว่าคำถามมักจะเจอนะครับแล้วก็ถามเสมอนะฮะส่วนใหญ่วันนี้จุดยืนตลาดหุ้นเนี่ยทุกคนรู้หรือยังว่าอยู่จุดยืนตลาดตรงไหนค่ะจุดยืนราคาหุ้นของเราที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะนะครับถ้ายังไม่รู้นะฮะก็อยากค่อยๆ คุยกับ The Growth แล้วก็ฟังติดตามรายการนี้นะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยจุดยืนตลาดณตรงเนี้ยนะครับ
เรามีความเสี่ยงมีความหมิ่นเหม่ขนาดไหนหรือมีความปลอดภัยขนาดไหนนะครับระดับราคาหุ้นของเราเนี่ยณขณะนี้นะครับ อยู่ณจุดไหนบนความเหมาะสมถ้าเราหาคำตอบจาก2จุดนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่านอกจากมีศาสตร์แล้วต้องมีศิลป์นะครับศาสตร์คือความรู้ศิลป์ก็คือไอ้ตัวชั้นเชิงแล้วก็เป็นศิลปะที่จะต้องเอามาประยุกต์ใช้นะฮะสำคัญที่ว่าศิลป์ที่เราว่าเนี่ยแล้วเรามองทะลุหรือเราสามารถเห็นได้เนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรที่เป็นตัววัดนะครับซึ่งตรงนี้เองอย่างที่เรียนครับว่าครั้งก่อนๆหน้าที่เดอะโกลด์คุยเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยติดตามรายการ The Ghost แล้วจะทำยังไงให้สามารถพิสูจน์หรือสามารถชี้ชัดหรือสามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือแม่นยำกับสิ่งที่สามารถเดินไปด้วยกันควบคู่ในเครื่องมือต่างๆหรือในอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือองค์ประกอบต่างๆในการนำมาใช้เนี่ยจริงๆง่ายที่สุดเลยผมนอนคิดเมื่อคืนบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นอะไรไปถ้ามันใช่นะครับในสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันเนี่ยเราก็ซื้อด้วยใจสิค่ะซื้อด้วยใจในความหมายนี้ก็คือก็จดไว้นะครับแล้วก็บันทึกไว้ว่าวันเนี้ยนะฮะวันที่10ตุลาคมเนี่ยฉันซื้อหุ้นตัวเนี้ยนะฮะราคาเท่าเนี้ยแล้วหลังจากนั้นอีก10วัน15วันหรืออะไรตามเราก็มาตรวจสอบเราไม่ต้องไปจ่ายตังค์แล้วดูซิว่าอีก10วัน15วันระดับราคาของการเปลี่ยนแปลงหรือทิศทางเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันใช่ไม่ใช่อันนั้นคือการตรวจสอบส่วนหนึ่งแต่แบบไม่มีต้นทุนไม่ต้องใช้เงินเอาแค่เราคิดแค่เราทำเรคคอร์ดไว้ต้นทุนอารมณ์ใช่นั่นนะฮะแต่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้คนที่ติดตามรายการเนี่ยแล้วก็ท่านที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนและไม่ต้องจำเป็นต้องเสียอะไรที่มันมากมายนะครับก็แค่เรคคอร์ดนะครับว่าตกลงเราคุยแล้วเรามาทำเป็นเหมือนกับเคส by เคสหรือเคสสตัดดี้หรือหยิบหุ้นแต่ละตัวขึ้นมาพิจารณาโดยใช้องค์ประกอบโดยใช้หลักการและเหตุผลนะครับแล้วก็ค่อยซึมซับนะครับบนแนวความคิดไปแล้วเราก็ซื้อด้วยกระดาษซื้อด้วยลมนะครับแต่เวลาจ่ายก็ด้วยลมนะฮะเพราะด้วยลมจ่ายด้วยลมนะครับไม่ค่อยมีผลผมอยากให้ทุกคนตรวจสอบว่ามันถูกหรือผิดไม่จำเป็นต้องไปลงทุนหรือว่าซื้อด้วยเงินหุ้นจริงเงินจริงนี่คือสำหรับคนไม่เคยหรือคนเคยมาแล้วคนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยเข้าสู่ตลาดเลยฟังเดอะโกสต์ลองฝึกแบบนี้เลยนะใช่ครับอ๋อนะครับแล้วมีปรัชญาอะไรสำหรับไม่เคยมีชี้แนะไหมคนไม่เคยเข้าสู่วงการตลาดส่วนใหญ่สิ่งที่เห็นมากที่สุดเนี่ยค่ะเรื่องนักลงทุนที่อยากจะกระโจนเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ก็เสียเกินหมายความว่ากระโจนเข้ามาเนี่ยจะหลักการทฤษฎีใดอะไรหรือ เหตุผลใดเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้พยายามจะค่อยๆบอกแล้วเราค่อยคุยกันนะครับให้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยในหลักการของไอ้ตัวเทคนิคเนี่ยนะมันยังมีสายของมันที่ซ่อนอยู่อีก2เรื่อง3เรื่องนะฮะต้องแยกแยะออกนะครับโอ้ยบอกโอ้ยฉันเป็นเทคนิคแล้วฉันเรียนมาฉันจบคอร์สมาจริงๆอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ตัวเทคนิคเนี่ยมันสามารถวัดได้อยู่2ส่วนนะครับคือวัดความแกร่งของปริมาณนะครับก็คือปริมาณการซื้อขายหรือปริมาณหุ้นที่เข้ามานะครับกับวัดความแกร่งของราคาที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าคุณวัดตรงไหนนะฮะพอนึกออกนะฮะว่าเวลาเราใช้ในเครื่องมือเนี่ยเราไปใช้สับสนเพราะว่าเวลาสอนเทคนิคกันแล้วเนี่ยไม่ได้แยกแยะนะครับเอามาผสมเปจะเห็นไหมฮะเจ้าที่การตลาดบางท่านเนี่ยนะครับเอาลูกน้องผมแล้วนะครับโอ้โหเครื่องมือเต็มไปหมดนะฮะเปิดหน้าจอมาเนี่ยคุณม่อนฮะตารางเนี่ยมองยิบไปหมดเลยมี 6-7 เครื่องมือไม่พออีกจอหนึ่งก็ยังจะมี 7-8 เครื่องมือรวมแล้ว10กว่าเครื่องมือนะครับการมีเครื่องมือมากมายที่ใช้เป็นตัวตัดสินใจและช่วยนักตัดสินใจเนี่ยถ้ามันไม่ได้ส่งผลแล้วมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ชัดเจนเนี่ย
มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมันยิ่งทำให้สับสนมันเหมือนกับเป็นอีโก้มันเหมือนกับเป็นอะไรที่โอ้โหโชว์แล้วทุกคนดูแล้วมันอลังการเหลือเกินแหมมันมีอะไรใช้ที่นั่นถามว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือรับรู้เครื่องมือนั้นๆให้ดีพอใช้เครื่องมือนั้นๆให้ถูกวิธีถูกกับเจ้าของแนวความคิดหรือคนที่เขียนอินดิเคเตอร์นั้นมาให้เข้าใจว่าเขาต้องการสะท้อนอะไรบางคนหยิบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพันกันไปหมดนะครับมีทุกตัวฮะแทบจะมีทุกตัวมีทุกเครื่องมือโอ้โหดูไปหมดนะครับงั้นอย่างที่บอกว่าประเภทของนักลงทุนที่เป็นนักเทคนิคเองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันแบ่งใหญ่ๆเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เล่นตามแนวโน้มคือเล่นตามเทรนด์นะครับถ้าเทรนด์ขาขึ้นนะครับไล่อย่างเดียวก็เป็นชาวไล่นั่นหมายความว่าถ้ามันกลับมาแล้วเนี่ยมันต้องผ่านจุดแนวต้านตรงเนี้ยนะครับต้องไล่เพราะมันหลุดแน่มันต้องขึ้นไปอีกนะครับกับคนที่เล่นในส่วนของแนวโน้มหมายความว่าเล่นตามแนวโน้มทิศทางนะครับว่าจะหาจังหวะของการซื้อในจุดที่ต่ำสุดก็ดีหรือรอในจังหวะที่ขายในจุดสูงสุดก็ดีอันนี้เขาเรียกชาวสวนก็คือถ้ามันลงมานะฮะแท่งเต็มๆอย่างที่บอกกรณีลงมานะครับในกรณีที่ลงมาแท่งเต็มๆที่บอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้แท่งเต็มๆนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆทอนลงไปอาจจะเหลือ3ใน4เหลือ2หนึ่งใน2เหลือ3ครับเหลือน้อยลงนะครับแสดงว่าอะไรฮะแรงขายเริ่มหมดตลาดเริ่มหยุดตัวอันนั้นชาวสวนของการเก็บของการมองก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งของนักเทคนิคที่เกิดขึ้นงั้นเวลาเราคุยเรื่องเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าบางทีนักลงทุนเองต้องถามตัวเองก่อนว่าอยู่จะเลือกแบบไหนคุณจะเป็นคนประเภทใด mindset ที่คุณจะเข้ามาเนี่ยคุณต้องการจะเดินในรูปแบบของการลงทุนยังไงนะครับบางคนบอกโอ้เรียนฉันเรียนหมดเลยเวลาใช้ทุกประเภทใช้มั่วไปหมดเช้าเป็นชาวไร่บ่ายอยากจะเป็นชาวสวนกลับมาเป็นชาวไร่อีกอะไรสุดท้ายความถูกต้องหรือความแม่นยำเนี่ยการชนะตลาดเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จผลทุกครั้งของความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะทิศทางหรือวางธีมตัวเองเนี่ยบนแนวทางการเดินเนี่ยหรือการลงทุนเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็งงกับตัวเองอยากจะเล่นได้ทุกประเภทเพราะอะไรฮะเพราะเห็นเรื่องแคปิตอลเกนหรือกำไรเป็นหลักไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงหรือความปลอดภัยเลยใช้ทุกอย่างเพื่อจะหาปิดข้อจำกัดแล้วก็ใช้ทุกวิธีทางเพื่อจะให้ได้กำไรจากตลาดหุ้นเข้าตัวเองนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าโอ้โหถ้าจะเรียนเทคนิคต้องวางแนวเหรอเพียงแต่พยายามจำแนกแล้วก็มองสะท้อนให้ฟังว่าเท่าที่เห็นผ่านมาเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับบางคนเป็นชาวไร่จังพอติดแนวต้านก็ไล่ขึ้นมาพอพ้นแนวต้านเนี่ยเชื่อว่าถ้าหลุดแนวต้านก็จะไปเพราะอะไรเพราะเขาอยากเป็นชาวไร่แต่ชาวสวนเขาบอกเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะจุดนั้นคือจุดขายไม่ใช่จุดที่เขาต้องเข้าไปซื้อนะครับเหมือนกับหุ้นลงเหมือนกันนะครับบอกแล้วต้องลงอีกต้องลงไปเรื่อยๆนะฮะงั้นบางครั้งเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมซื้อปุ๊บเจ็บมันดอยปั๊บหรือทำไมขายปุ๊บมันเด้งปั๊บนะครับเพราะในจังหวะที่มันน่าที่จะอะไรฮะไม่ใช่จุดขายแล้วเนี่ยมันโอเวอร์มากแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอขายปุ๊บมันทำไมมันเด้งปั๊บนะครับเพราะว่าความอดทนของคนมันมีจำกัดงั้นหลายๆเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นประสบการณ์มันเป็นเรื่องของการลงทุนที่จะบอกแล้วว่าจิตวิทยาการลงทุนของคนกับราคาเนี่ยมีผลมากวันนี้เราก็ได้สิแต่พอเสียบอกพอ 50% บอกไม่ไหวแล้วอีตอน 5% ทนได้ 10% ทนได้พอ 50% บอกทนไม่ได้แล้วพอ 50% ขายปุ๊บแล้วมันเด้งปั๊บนะฮะงั้นอย่างที่เรียกว่าชาวอะไรคะเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเวลายึดหลักตัวเองแล้วนะครับพยายามจะคัดล้อนในจุดที่เหมาะสมแต่ไม่
ไอ้คัดซ้อนในจุดที่เหมาะสมแล้วพอจะปรับพอร์ตที่เหมาะสมแต่กลับไม่ได้นั่นนะครับงั้นอย่างสิ่งพวกนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะแอพพลายนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้อยู่กับปัจจุบันนะครับก็บนสถานการณ์หุ้นที่เป็นอยู่นะครับก็จะมีนะครับหุ้นหลายๆตัวหุ้นหลายๆรูปแบบนะครับจะสร้างรูปแบบที่เกิดขึ้นมานะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่จะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการตัดสินใจค่อยๆศึกษานะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าเราคุยกันสบายๆภาษาง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับแล้วพยายามที่จะประมาณหรือเทียบอะไรให้มันง่ายขึ้นนะครับจะได้ทุกคนได้เข้าใจพร้อมกันนะครับ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสำหรับงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะก็คืองานเริ่มต้นทำความดีด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาว Business Line and Life ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในแต่ละปีนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ได้เลือกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีโรคอาการลมชักนั่นเองนะคะโดยทางโรงพยาบาลเด็กเองนะคะทางคุณหมอก็บอกมากับทางพี่ม่อนเองนะบอกว่าอยากได้อุปกรณ์แพทย์นะคะที่สามารถจับในเรื่องราวของการตรวจพบอาการโรคลมชักกับเด็กนะคะที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ EEG นั่นเองนะคะในวันงานนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ที่โรงแรมมาดรินเหมือนเดิมค่ะบัตรราคา 3,900 บาทนะคะก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเลยพี่ม่อนก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันนะคะสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขลงสมมตินะนี่เรื่องจริงในจอนะคะครับคือแบบซื้อหุ้นจนหนึ่งแล้วขาดทุน 5% 20% 30% 40% 50% ช่างมันอะไรเงี้ยต้องถามว่าสิ่งที่เราคาดการณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยนะครับเราสามารถถือหุ้นตัวนั้นได้นานขนาดไหนเงินเราเดือดร้อนไหมเราเป็นเงินเย็นไหมหรือเราเป็นเงินร้อนเสียได้นะครับบางคนนะครับเสียได้นะฮะเราสามารถถือครองได้ไหมนะครับเหตุผลก่อนหน้านี้ต้องถามกลับนิดนึงว่าไอ้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้เอาข้อมูลอะไรหรือเอาเขาบอกมาใช่ไหมเขาบอกมานะครับก็เขาบอกมาก็ต้องไปถามคนบอกมาว่าแล้วตกลงจะถือต่อหรือจะให้ทำยังไงก็บอกถามเขาแล้วเขาบอกก็แล้วแต่ไงครับก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการลงทุนที่ดีนะครับว่าหลายๆสิ่งในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆนานาที่เข้ามาเป็นตัวนะครับองค์ประกอบนะครับเราก็ต้องกำจัดเรื่องพวกนี้ออกไปโดยใช้เหตุและผลเข้ามาเป็นตัวคอยอะไรฮะคอยช่วยตัดสินใจนะครับอันนี้เจอบ่อยครับเจอบ่อยนะครับนักลงทุนที่นั่นนะครับเชื่อเจ้าที่ผู้แนะนำการลงทุนคือเจ้าที่การตลาดนะครับโอ้น้องนี่ก็เชียร์ถูกทุกทีเลยน้องตัวนี้ก็แนะนำมาทุกทีเชียร์ห้าครั้งถูกห้าครั้งแต่พอครั้งที่หกซัดเต็มร้อยแต่ก่อนเล่นแค่เดียวพอครั้งที่หกเล่นเต็มแม็กล้านหนึ่งอะไรก็ติดเลยประมาณนั้นอ่ะเรื่องจริงเนาะยังไงศึกษาอย่างน้อยทีเดียวเนี่ยตัวเราเองก็ต้องเขาเรียกฮะเดอะโกสมาก็ไม่ได้ว่าเอาปลามาแจกค่ะต้องให้ทุกคนได้รู้จักวิธีหาปลารู้จักหาปลาที่ดีได้นะครับถ้ามาแจกทุกครั้งก็มานั่งรอไม่ต้องเรียนนะฮะนะครับแล้วมานั่งรอว่าเอ๊ะเดอะโกสจะให้หุ้นที่บนในแง่ของการสแกนหรือในแง่ของการคัดกรองยังไงนะครับแต่ต้องหาปลาเป็นนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อใครในตลาดหุ้นเองเนี่ยเราต้องเชื่อและยึดถือในหลักการและเหตุที่เรามีสำคัญที่ว่าเราได้ศึกษามากน้อยขนาดไหนได้เรียนรู้มันมากขนาดไหนครับเป็นหัวใจนะฮะตอนนี้ก็เริ่มทำหลายๆเรื่องนะครับหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะมีหลายๆอย่างรูป
แบบให้ดูนะครับซึ่งจะช่วยให้บนหลักการและเหตุผลที่สามารถเอามานำเสนอนะครับให้กับนักลงทุนได้รู้ว่าอ๋อลงทุนกันอย่างนี้เองเหรอเขาซื้อขายกันอย่างนี้หรอเขามีเครื่องมือกันแบบนี้หรอถ้าใครเคยติดตาม The Ghost ก็จะรู้ว่าโอ้โหเพิ่งรู้หรือเพิ่งเคยเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนั้นคือสิ่งที่จะเป็นอะไรที่จะค่อยๆนะฮะให้ทุกคนได้นำเสนอต่อไปนะครับวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะที่ The Ghost มีทั้งศาสตร์คำว่าศาสตร์คือความรู้แล้วเอาไปใช้เป็นหรือเปล่าก็คือต้องศีลนะฮะคือรู้ในจุดที่เข้าจุดที่ออกใช่ครับจำเป็นมากนะฮะเพราะว่าในแง่ของหลักการบน technical range เนี่ยนะครับเรื่องของรูปแบบของตัวกราฟเองเนี่ยนะฮะหรือตัวแผนภูมิที่เกิดขึ้นนะฮะที่เราดูกันอยู่ทุกครั้งเนี่ยกราฟมันจะนำหน้าเสมอนะฮะกราฟมันจะบอกเหตุการณ์ข้างหน้าเสมอแล้วมันนำหน้าก่อนเสมอก่อนที่ข่าวหรือผลกระทบนั้นจะออกมานะครับถ้าทุกคนจะเห็นเหตุการณ์แต่ละเรื่องหุ้นแต่ละตัวจะเห็นว่ากราฟจะบอกเหตุการณ์ข้างหน้าเสมอแล้วก็จะบอกก่อนนะครับงั้นข่าวลือใดๆก็ตามข้อมูลใดๆก็ตามที่เข้ามากระทบนะฮะร้อยเกือบทั้งร้อยเนี่ยแทบจะเป็นความจริงผมเรียนอย่างนี้นะฮะเท่าที่ได้ประสบการณ์นะฮะงั้นหมายความว่าไอ้ราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ากับปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับงั้นมันเป็นอะไรก็ตามที่จะบอกได้เลยว่ามันได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่เมื่อข่าวออกนะครับหน้าหนึ่งเนี่ยทุกฉบับมันจบเลยเดี๋ยวมันจะจบเราไม่จะเป็นไรเพราะใช่เพราะมันเท่ากับจบข่าวมันเซลล์ออฟแฟกต์สิ่งที่เกิดขึ้นเทคนิคการทำประเด็นข่าวนะครับงั้นถึงบอกว่าเครื่องมือทางเทคนิคแผนภูมิทางเทคนิคกราฟที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่มันจะรวมอยู่แล้วนะครับจากราคาที่มันอยู่เนี่ยไปข้างหน้าเสมอบนทิศทางถ้ามันใช่มันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันลงมาก็อย่าไปตกใจนั่งดูเหตุการณ์ไปแต่ว่าเดี๋ยวเข้าหลักสูตรกันว่าอ๋อถ้ามันเกิดแท่งเทียนแบบนี้นะแล้วมันเกิดแบบนี้นะอีกา3ตัวนะคือสีแดง3ตัวติดต่อกันนะ แล้วมันเริ่มหยุดตัวลงนะเอ๊ะมันจะทิ้งรอยเท้าหรือรีมาร์กยังไงในแง่ของเทคนิคเนี่ย ให้เราได้รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเราจะเอาตัวไหนไปวัดนะฮะหรือเปรียบเทียบให้รู้ว่าไทมิ่งขนาดนี้นะครับแอเรียขนาดนี้เป็นจุดที่คิดว่าน่าต้องติดตามและเอาใจใส่นะครับจะทำให้เราไม่นั่งดูตาปิดๆคนที่เขาได้กำไรแล้วก็บอกขายหมูนะครับกันตลอดนะฮะนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวก็จะต้องฝากนักลงทุนให้รู้ตรงนี้นะคะต้องฝากครับดีมากเลยค่ะมีอะไรอีกอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็ไปปรากฏโฉมในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนได้ไหมคะไปครับนักลงทุนที่สนใจหลายท่านก็ร่วมสมุดพิมอนแล้วนะคะก็บัตร 3,900 บาทนะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยก็ไปร่วมงานเติมเต็มศาสตร์แห่งความรู้กับ The Girls กันนะวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะหลายท่านที่อยากมาเจอ The Girls ก็มาเจอวันนั้นเนาะได้ครับยินดีครับก็ร่วมทำบุญกันนะครับถ้าเกิดใครสะดวกใครที่จะนั่นถ้าไม่มีเวลายังไงก็ส่งนะครับโอนเข้ามานะครับจะได้บุญเต็มๆนะครับเพราะก่อนที่บางคนก็ได้กำไรเยอะนะฮะจากตลาดหุ้นหรือบางคนที่อาจจะได้กำไรน้อยก็มาคงจะไม่มามาได้หมดครับนะครับเพราะเราถือว่าเราทำบุญร่วมกันนะครับค่ะก็เนี่ยเดอะโค้ชจะมาเตรียมความพร้อมแล้วก็เปิดตัวนะฮะค่ะมีอะไรจะฝากนักทุนเดี๋ยวพี่ทางม่อนเองก็จะมีคำถามต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่เรียนครับว่าอยากจะฝากนะครับว่าในเรื่องของระดับราคาหุ้นนะฮะท่านนักลงทุนทั้งหลายนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจมากที่สุดเนี่ยเดอะโค้ชให้ความสำคัญมากหุ้นขึ้นได้มี2ปัจจัยนะฮะปัจจัยแรกพื้นฐานที่ดีเติบโตหรือที่เหมาะสมนะครับกับสตอรี่ที่ดีนะฮะงั้น2ส่วนเนี่ยจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยสามารถขึ้นได้หรือเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ขึ้นได้ถ้า2ส่วนนี้ไม่มีองค์ประกอบ
ถ้าเราไปมองหุ้นที่พื้นฐานปัจจัยไม่ดีนะครับจะบอกเอ๊ะเมื่อไหร่หุ้นฉันจะขึ้นสักทีนะครับแล้วก็ไม่มีสตอรี่ไม่มีอะไรที่มันจะสามารถที่ไปจิ๊กซอว์ต่อนะครับให้ธุรกิจมันเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับหุ้นก็คงไม่น่าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับสองเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญที่เราเป็นต้องคัดสรรหรือเลือกเฟ้นนะครับสำหรับนักลงทุนนะฮะก็เรื่องนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่เราเกริ่นเบื้องต้นนะครับเพราะเราจะได้คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นการปลูไว้ก่อนนะครับสำหรับนักลงทุนนะฮะเพราะว่าท่านาเก่าเองก็คงบอกเอ๊ะพูดอะไรแล้วฟังน่าเบื่อนะครับฟังมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าแบบท่านหน้าใหม่นะครับท่านมือใหม่สำหรับการลงทุนเองหรือคนที่ไม่ประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวก็เองก็อยากจะเปลี่ยนแนวความคิดนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับก็พยายามถ่ายทอดให้มากที่สุดครับคุณม่อนฮะแต่ถ้าคนเก่าค่ะเดอะโกสคนเก่าเองอ่ะเคยชนะตลาดหรือล่ะผมว่าการไม่ชนะตลาดเนี่ยคงต้องเรียนครับว่าเครื่องมือที่ท่านเรียนรู้มาเนี่ยดีพอหรือยังนะครับแล้วซึ้งพอหรือยังบางคนเรียนรู้มาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไม่ถูกจังหวะนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นหรือการเรียนรู้บางทีเนี่ยต้องปล่อยวางนะครับถ้าเกิดไปเชื่อในสิ่งที่หรือไปผูกฝังในสิ่งที่ไม่ใช่นะครับยังไงก็คงจะไม่ใช่นะครับอย่างน้อยทีเดียวเนี่ยอินดิเคเตอร์หรือไอ้ตัวเครื่องมือต่างๆเนี่ยต้องพิสูจน์ได้หมายความหยิบจับได้พิสูจน์ได้แล้วสามารถตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำแล้วก็ไปใช้งานได้ดีนะครับงั้นแสดงว่า 1. ท่านอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งบนเครื่องมือ 2. ใช้เครื่องมือผิดประเภท 3. อย่างที่บอกฮะลองปรับเปลี่ยนเครื่องมือนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออื่นนะครับช่วย เป็นตัวที่เอาไว้ตัดสินใจนะครับถ้างั้นคนรู้เครื่องมือแบบหมดก็รู้หมดสิคะ The Ghost ก็อย่างที่เรียนครับว่าเข้าใจในความหมายก็คือต้องเข้าใจไปถึงคนที่เขียนนะครับตัวคนที่ไปเซตอัพข้อมูลสถิติตัวนั้นที่เอามาใช้ว่าเขามีเจตจำนงหรือคือมีความต้องการที่จะสะท้อนอะไรให้เราเห็นนะครับงั้นไอการปนเปกันแล้วก็ไม่แยกแยะเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสับสนและงงนะครับ อย่างน้อยทีเดียวผมเรียนนะครับว่าเครื่องมือทุกเครื่องมือทางเทคนิคที่อินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นคือที่ดีเพียงแต่เราใช้ถูกประโยชน์และถูกนั่นหรือเปล่าถูกเวลาหรือเปล่าใช่ครับแล้วเวลานี้ตลาดหุ้นไทยเป็นเวลาอะไรคะคิดว่าการปรับตัวนี้ก็คงอาจจะต้องดูช่วงของการลงมาปิดนะฮะว่าจะลงมาปิดระดับล่างอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเบ้าบนการเบาขึ้นมานะฮะบทถ้าบทหลักการของ The Ghost แล้วเนี่ยเชื่อว่าการรีบับจากที่ตกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะแค่มาช่วง average กลางของตัวเซตเท่านั้นเองนะครับถ้าคิดว่าโอกาสการปรับตัวถอยลงของมาเซตเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมเดอะโกสให้น้ำหนัก 70% ครับว่าน่าจะมีโอกาสลงมานะครับหลังจากเบ้าไปแล้วใช่ไหมฮะที่ต้องคุยกับเบ้าของเขาเบ้าไปแล้วคือตอนนั้นมันลงมา 1,600 เดี๋ยวก็นับจุดสูงสุดใช่ไหมผมดูจากจุดรอบนี้รอบ 1,746 ใช่พอ 1,746 แล้วก็ตบลงมา 1,900 1,690 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเวลาเบ้าวิธีคิดของเบ้าไปแค่ตรงกลางก็คือ 1,600 ตรงที่กลับขึ้นมาจนถึงประมาณ 1,720 เนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ที่ 1,700 ต้นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวโกรธว่ายังไม่ได้จบมันต้องลงไปอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวโกรธคิดว่าแล้วมันจะชนะ 1,746ไหมคะเบาอะไม่ถ่ายไม่ก็ต้องติดตรงนั้นก็ต้องติดก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นดันไปอีกมันก็แค่นั้นไม่ถึง 1,750 ครับก็คงคิดว่าต้องช่วงนี้จะติดอยู่ช่วงนี้ก่อนนะครับงั้นช่วงนี้นั่งเฉยๆล้วงกระเป๋าเพราะว่าความผัวทิศทางที่เกิดขึ้นเนี่ยการอยู่เฉยๆเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเสียสตางค์นะครับแล้วนั่งเฝ้ารอให้ชัดๆครับเหมือนนั่งชัดๆให้ชัดๆก่อนนะครับให้มันแน่ใจซะก่อนนะครับแล้วเครื่องมือมันถูกต้องถ้าเมื่อนั้นใช่ก็ค่อยเข้าในตลาดแล้วเมื่อวันก่อนหลายวันแล้วที่เดอะโกสมองว่าเดอะโกสจับตาหุ้นโรงไฟฟ้าพอมันถล่มลงมาแล้วเดอะโกสจับตาแล้วเมื่อวันที่9กับ10ครับมันก็ดันขึ้นมาคืนหลังจากที่ตกไปแล้วเดอะโกสมองนี้ฮะว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยเดอะโกสทำไว้เนี่ยนะครับจะแยกเป็นหลายๆส่วน
แยกเป็นส่วนของกลุ่มแยกเป็นส่วนของรายตัวในอุตสาหกรรมเมื่อใดก็ตามเนี่ยในกลุ่มรายตัวอะไรที่เด่นเนี่ย The Ghost ก็จะไม่ได้บอกตรงๆแต่บอกว่าไอ้กลุ่มที่เป็นตัวทดแทนไฟฟ้าหรือไฟฟ้าเนี่ยหรือพลังงานเนี่ยน่าสนใจก็จะเป็นอะไรที่คิดว่ามันเป็นการฉับฉวยของราคาที่คิดว่ามันจะกลับขึ้นมาแล้วก็รีบาวขึ้นมาได้นะครับถ้าสมมติใครสมมติไปรับเมื่อวันที่9ที่10ที่ผ่านมาปั้งรับหุ้นพวกนี้แต่ว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาเราก็ต้องขายใช่ไหมคะเรียนอย่างนี้นะครับหลักเทคนิคเนี่ยง่ายที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยบันไดมันชันนะฮะเหมือนลิฟต์เลยเนี่ยมันเวลาลดลงมาแล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเร็วแต่ถ้าบันไดมันเป็นเหมือนอย่างไอ้ดอยสุเทพเนี่ยมันจะค่อยๆลาดเอียงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปอย่างสมูทแล้วไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับงั้นตรงนี้จะจบเร็วถ้าจบเร็วปุ๊บนะฮะมันก็จะเข้าทิศทางของมันเองเพราะทิศทางใหญ่ยังเป็นทิศทางลงนะครับงั้นถ้าเป็นลิฟต์นะครับตกมาจะกระทบแล้วจะเด้งขึ้นเหมือนลูกเทนนิสนะครับแต่ถ้ามันลาดเอียงเหมือนอย่างบันไดดอยสุเทพนะครับงั้นหมายความว่าเซตกับราคาเนี่ยจะก็สมูทเอียงไปตรงนะครับได้ค่ะคำเดียวสั้นๆจะมีความหมายเดอะโก้ขอคำถามสุดท้ายก็คือเดอะโก้จะมองภาพตลาดหุ้นไทยไปถึงดีอยู่ไหมฮะ 2,000 อะไรจุดอะไรที่เขามองกันน่ะ 1,900 จุดเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกฐานการปรับตัวของเซตอินเด็กซ์ทำยอดจุดโลไฮขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ทำนิวไฮขึ้นมาตลอดเวลาคงไม่แปลกอะไรที่ตลาดบ้านเราจะเหนือ 2,000 นะครับแล้วอย่าลืมนะครับท่านนักลงทุนครับตอนนี้จำนวนเปิดบัญชีเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิวเจเนเรชันที่มีความรู้ที่ศึกษาแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากเซ็ตจะทะลุขึ้นไป 2,000 แล้วเนี่ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยจะขึ้นมาถึงประมาณ 100,000 ล้านเคยพูดไว้แล้วต่อเนื่องต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะขึ้นมายืน 80,000 ล้าน 100,000 ล้านนะครับสมัยก่อนผมเทรด400ล้าน600ล้านต่อวันจนเคยทำพีค100ล้านดีใจกันนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรก็ 5-60,000 ล้านทุกวันโดยเฉลี่ยขอบคุณมากค่ะ The Ghost ขอบคุณจริงค่ะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนให้กับทางด้านพี่ๆน้องๆนักลงทุนในรายการ Business Line Live เราจับตรองคำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักลงทุนแต่ท่านที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ต้องมีความรู้ก่อนนะนักลงทุนนะค่ะวันนี้ค่ะดิฉันแล้วก็ The Ghost นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังนักลงทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ